สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับจุ๋มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จุ๋มจะมาระเบิดก็ให้ทุกคนดูค่ะก็คือมีน้องๆถามเข้ามาเนาะเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเนี่ยพี่ถ้าว่ามีขนนกเนาะขนแมวขนแกะที่เป็นฟอร์มกอเราสามารถจะแยกเขาออกมาได้หรือเปล่าเนาะได้นะคะเดี๋ยววันนี้จุ๋มจะพาไปดูนะคะวิธีการแยกค่ะแต่กอของเขาเนาะว่าเราแยกออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะ EP นี้นะคะจุ๋มก็จะพามาดูวิธีการแยกนอนะคะต้นนี้เนาะคือขนแกะลูกผสมนะคะต้นนี้เนาะเดี๋ยวจุ๋มจะทำให้ดูนะคะวิธีการแยกนอที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าแยกยังไงนะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะนี่เขามีรากแล้วค่ะใช้มีดมาช่วยนะไม่ค่อยกรีดกรีดออกทีละนิดทีละนิดนะคะออกมาแล้วหนึ่งหน่อแล้วหนึ่งหน่อนี่ค่ะก็ดึงออกมานะคะแล้วก็ใช้มีดในการแซะแซะนี่ค่ะเพราะว่าคนแกะคนเขาจะติดกันหน่อยเนาะทุกคนนี่ค่อยใช้มีดกรีดเข้าไปแซะทีละนิดทีนิดทีนิดนะขาดละขาดออกจากกันละหน่อยังไม่หมดนะคะจุ๋มจะทำการแยกหน่อเขาให้หมดเนาะแม่เขาจะได้โล่งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยพักไว้เนาะแล้วค่อยเอามาปลูกอีกทีนะคะรอแผลเขาแห้งก่อนค่อยค่อยนี่ก็เหลืออีก2นออกมาแล้วหนึ่งต้นนี้นะคะนี่เขาต้นแม่ของเขาเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะรอแผลแห้งแล้วเขารอค่อยลงปลูกนะคะก็ได้หน่อมา1หน่อ2หน่อ3หน่อ4หน่อ5หน่อ6หน่อค่ะทุกคนเนาะพอเราได้หน่อมาแล้วเราก็ผึ่งไว้ก่อนนะคะให้แผลแห้งเนาะหรือบางคนจะป้ายยา
เร่งรากก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะอันนี้มาดูตะกร้านี้ที่จุ่มแยกไว้เนาะอันนี้คือแดนต้านะคะเขาเป็นกอแล้วเริ่มเป็นกอแล้วจุ่มอยากได้หน่อมันเนาะจุ่มก็แยกเห็นไหมคะแยกออกมาแล้วก็มาผึ่งไว้นี่จุ่มป้ายยาเร่งรากไว้นะคะเห็นดำๆนี่ไม่ได้เน่านะคะทุกคนคือป้ายยาเร่งรากไว้จุ่มก็ตอนนี้กำลังทดลองว่ายาเร่งรากไอตัวสีดำเนี่ยกับปูนขาวเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะคะเนาะแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งไว้เฉยๆแบบไม่ต้องป้ายอะไรก็จะดูกันว่าอันไหนรากมันจะมาเร็วกว่ากันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแดนต้าเหมือนกันที่จุ่มแยกไว้อันนี้เหมือนกันนี่ก็ขนแมวเนาะลูกผสมจุ่มก็ฉีกไว้นะคะที่มือฉีกเนี่ยค่ะฉีกไว้แล้วก็ตอนนี้แผลแห้งแล้วอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันแยกได้เหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าอันนี้คือแดนต้าต้นนี้คือเขามีรากแล้วเห็นไหมคะคนเนาะส่วนคามิเน่นะคะตอนนี้ก็คือจุ่มฉีกไว้คามิเน่ต้นนี้นะคะจุ่มฉีกไว้เนาะแล้วตอนนี้คือรากเข้ามาแล้วฉีกไว้แล้วจุ่มไม่ได้ป้ายยาเร่งรากใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะรากเข้ามาแล้วก็คือวางทิ้งไว้ในตะกร้านี่แหละค่ะอันนี้เนาะวางทิ้งไว้ในตะกร้าเลยแล้วพอเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนาะสักประมาณ2อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเราก็มาดูกันเขาก็ออกรากขึ้นมาเองนะคะเนาะไม่ได้โชยน้ำด้วยนะทุกคนรากเขาออกมาเองนี่ก็คือลูกก๊อปเห็นไหมคะมีรากแล้วเดี๋ยวถ้ามีรากอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงปลูกได้เลยนะคะทุกคนเนาะลูกก๊อปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะแต่อย่าลืมกดติดตามไว้ให้จุ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ